2560สำนักงานประกันสังคมได้ขยายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ประกันตน14รายการครับแต่ผู้ประกันตนมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำนักงานประกันสังคมจัดให้ตั้งแต่ปี2561และปีนี้2562จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจร่างกายประจำปีในสถานประกอบการครับแรงงานไม่อยากจะมาที่โรงพยาบาลดีนักก็เหลือจัดคณะแพทย์พยาบาลไปตรวจรักษาโรคถึงสถานประกอบการเลยครับดูตัวอย่างที่บริษัทเทพกินโซฟู้ดจำกัดถนนเอกชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสิครับพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเข้าเรียงแถวตรวจสุขภาพประจำปีอย่างพร้อมเพรียงครับตัวแรงงานเองเขาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าตัวเขาเองก็จะมีโอกาสได้รู้ว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงเพื่อจะดูแลตัวเองสุขภาพแรงงานดีประสิทธิภาพการทำงานก็สูงสุดสบายกายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับแล้วการเดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการมีผลดีอย่างไรครับนายภูมาธรรมกุลรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าง่ายๆที่สุดประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เสียเวลาทำงานท่านรองภูมายังเล่าประสบการณ์ที่สถานประกอบการที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครน่าชื่นชมครับต่อยอดการตรวจสุขภาพประจำปีและก็อยากจะขอแนะนำให้สถานประกอบการอื่นๆเอาเป็นแบบอย่างครับเช่นเมื่อพบว่าคนงานในสถานประกอบการมีภาวะโรคเบาหวานจำนวนมากน้ำตาลสูงหรือเป็นเบาหวานนะครับเขาก็จะจัดแพทย์ไปจ่ายยาให้ตามรอบระยะเวลาประโยชน์คือผู้ป่วยตัวลูกจ้างไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเขายอมเอาหมอ1คนเดินทางไปดีกว่ายังไม่พอแค่นี้นะครับพอโรงงานรู้ว่าคนงานมีภาวะเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานซึ่งก็จะเกิดโรคอื่นตามมานะครับคณะแพทย์ก็มีการแนะนำให้คุยกับคนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแรงงานขนาดนี้และมีภาวะเสี่ยงเท่านี้มีการเจ็บป่วยเท่านี้จึงควรจะต้องมาดูเรื่องอาหารซึ่งโรงงานก็ดีครับจัดให้ทั้ง3มื้อเขาก็จะบอกต้องมาจัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดอาหารต้องไปเน้นเรื่องผักเรื่องปลามากกว่าเนื้อแล้วกลายเป็นว่าโรงงานชอบเพราะค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารถูกลงพอถูกลงแล้วสุขภาพของบุคลากรของเขาก็ดีขึ้นกินดีอยู่ดีอย่างนี้ก็อ้วนดีครับท่านรองเลขาธิการประกันสังคมบอกว่าผลดีของการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการทำให้รู้หมดว่าคนงานแรงงานมีสุขภาพร่างกายอย่างไรนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหานี้ได้จัดให้คนงานออกกำลังกายก่อนเข้าทำงานครับและขณะเดียวกันการออกกำลังกายเขาก็ใช้เวลา10นาทีก่อนเข้างานเดินรอบโรงงานเก็บขยะไปด้วยอะไรไปด้วยทำกิจกรรมได้ทั้งอารมณ์และสุขภาพที่ดีนี่ครับผมก็อยากจะเห็นโรงงานใหญ่ๆมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการตรวจสุขภาพครับนั่นไงล่ะการต่อยอดตรวจสุขภาพประจำปีดีทั้งลูกจ้างดีทั้งนายจ้างนะครับพ่วงถามแรงตอบแรงเตือนกันอีกครั้งอย่าหลุดจากระบบประกันสังคมนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูนปูน